ครับสวัสดีนะครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในห้องประชุมในชั้น3วันนี้นะครับเรามีทั้งในส่วนของการจัดงานแบบออนไซต์นะครับแล้วแน่นอนในเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับเราก็ต้องทำเป็นแบบไฮบริดด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอต้อนรับนะครับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่รับชมผ่านระบบ Facebook Live ด้วยนะครับผมดร.นิววงศกรพูลพิยะครับในวันนี้ทำหน้าที่ในฐานะของตัวแทนทีมผู้จัดนะครับจัดโปรแกรมด้านการแพทย์แบบแม่นยำฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติสายงานบริหารการวิจัยของสวทช.นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมวิชาการของสวทช.ประจำปี2567นะครับหรือว่าหลายๆท่านที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยทราบกันอยู่แล้วนะครับเราก็เรียกสั้นๆกันว่างาน NAC นะครับงาน NAC ปีนี้ก็ปี2024นะครับเราจัดภายใต้แนวคิดเรื่องของสารพลังสร้างงานวิจัยพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG implementation นะครับงานก็จัดที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยหรือว่า Thailand Sai Pa นะครับจัดกันวันที่28 29แล้วก็30นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านให้มาเข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับมาที่ออนไซต์ได้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับเพราะว่าในงานนี้เนี่ยเรามีการเตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนในเรื่องของนิทรรศการที่จัดแสดงผลงานวิจัยนะครับที่เกิดขึ้นจากสวทช.แล้วก็เครือข่ายพันธมิตรมากกว่า50ผลงานนะครับเดี๋ยววันนี้ฟังหัวข้อสัมมนาเสร็จแล้วทุกท่านก็ลงไปที่ชั้นล่างชั้นใต้ดินของอาคารนี้นะครับสามารถไปติดตามแล้วก็พูดคุยกับทีมวิจัยได้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีหัวข้อกิจกรรมสัมมนาดีๆกว่า40หัวข้อด้วยนะครับก็สามารถไปติดตามได้ตลอด3วันนี้เลยนะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมนะครับของกิจกรรมงานเพราะว่าสวทช.เองเนี่ยทางผู้บริหารก็ตั้งวิสัยทัศน์นะครับในเรื่องที่ต้องการให้สวทช.เป็นขุมพลังหลักนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศสร้างผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเชิงเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับก็อยากให้ทุกท่านติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักวิจัยของสวทช.ที่เปิดบ้านนะครับเตรียมต้อนรับทุกท่านในปีนี้นะครับแล้วก็สำหรับทุกท่านนะครับที่เลือกเข้ามาลงทะเบียนนะครับวันนี้ในห้องนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องความก้าวหน้าของจีโนมิกส์ประเทศไทยการแพทย์จีโนมิกส์เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยนะครับก่อนที่เราจะไปลงกันในส่วนเนื้อหาเนี่ยผมต้องบอกว่ารับผิดชอบหน้าที่ดูแลทุกท่าน2เรื่องสำคัญก่อนครับเรื่องแรกเลยครับต้องเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับหลายท่านที่เข้ามานั่งเมื่อสักครู่นี้เราเปิดวิดีทัศน์ไปแล้วในส่วนเรื่องของกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับว่าท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไรก็ตามสไลด์นี้เลยนะครับสังเกตป้ายทางออกหนีไฟแล้วก็จุดรวมพลต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองครับอีกหนึ่งเรื่องครับดูแลเรื่องความเป็นส่วนตัวของท่านครับแน่นอนครับตามนโยบายในเรื่องของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ปี2565นะครับก็ในห้องประชุมแห่งนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการบันทึกทั้งในส่วนของเสียงแล้วก็ภาพวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านรู้สึกไม่สะดวกใจในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอย่างไรนะครับติดต่อในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องแจ้งเอาไว้ได้นะครับเอาละครับผมเชื่อแน่ว่าหลายๆท่านวันนี้เนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยากจะฟังความก้าวหน้าในเรื่องของแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทยซึ่งเผลอแป๊บเดียวนะครับเรามาสู่ปีที่5นะครับในระยะแรกของแผนปฏิบัติการจีโนมิกส์กันแล้วมีความก้าวหน้าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่ากระทบทั้งในเรื่องของทางด้านวิชาการนะครับแล้วก็สุขภาพที่ทุกท่านให้ความสนใจนะครับในระบบสาธารณสุขแต่ก่อนที่เราจะไปลงเนื้อหากันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคลากรสำคัญนะครับที่ท่านก็ให้เกียรติกับGenomics Thailand อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องครับอยากจะเรียนเชิญท่านมาเปิดแล้วก็กล่าวต้อนรับนะครับทุกท่านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็ตัววิทยากรที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยครับผมกำลังหมายถึงที่ปรึกษาวุโสนะครับของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ยงยุทธยุทธวงศ์ครับเรียนเชิญอาจารย์บนเวทีครับเรียนท่านวิทยากรท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับในการที่ได้มา ร่วมแล้วก็กล่าวเปิดงานสัมมนาในหัวข้อจีโนมิกส์ประเทศไทยการแพทย์จีโนมิกส์เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยในวันนี้ครับแผนปฏิบัติการจีโนมิกส์ประเทศไทยหรือโครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์เนี่ยเป็นโครงการสำคัญที่แสดงภาพได้ชัดเจนว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับงานทางด้านจีโนมิกส์ในการสร้าง
ฐานข้อมูลพันธุกรรมคนไทยและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมการแพทย์จีโนมิกส์ในประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นที่รู้กันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นที่ทราบกันในวงการทั่วโลกครับผมเองได้ไปประชุมกับองค์การอนามัยโลกเป็นครั้งคราวแล้วก็ได้ทราบว่าทั่วโลกมีความสนใจในโครงการ Genomics Thailand อยู่มากนะครับสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆโดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการแพทย์จีโนมิกส์ในอาเซียนภายใน5ปีและคนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์จีโนมิกส์อย่างมีคุณภาพโดยมีแฟลกชิพในระยะต้นคือการถอดพันธุกรรมประชากรไทย 50,000 รายใน5กลุ่มโรคการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรเพื่อสนับสนุนการแพทย์จีโนมิกส์ตลอดจนการผลักดันบริการด้านการแพทย์จีโนมิกส์เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่จะเป็นตัวอย่างเฉพาะในอาเซียนเท่านั้นทั่วโลกกำลังมองจ้องดูประเทศไทยด้วยความชื่นชมนะครับว่าเราสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้ถึงแม้ว่าอาจจะยังจัดเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่ที่เรียกว่า low and middle income countries ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่สำคัญครับเราเองก็มีแสงมาส่องนะฮะเรียกว่าสปอตไลท์มาส่องเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำอะไรต่างๆให้ดีต่อไปซึ่งปัจจุบันโครงการก็ดำเนินมาจนถึงใกล้เส้นชัยแล้วผมมี PowerPoint อยู่ 2-3 อันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ประสิทธิ์ยังทันช่วยดูหน่อยได้ไหมครับ PowerPoint 2-3 อันที่จะคือขอย้อนความในฐานะที่เราอยู่ในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติว่าจีโนมิกส์เนี่ยมันไม่ใช่เพียงเรื่องที่จะทำเกี่ยวข้องกับการแพทย์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องพื้นฐานขอดูต่อไปก็กดทีละอันครับก็คือมันเป็นเรื่องการศึกษาเกี่ยวข้องกับจีนซึ่งมีอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์สิ่งมีชีวิตทุกชนิดแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวเท่านั้นหรือแต่ละต้นเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องของการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า habitat และในที่สุดเป็นเรื่องของความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั่วโลกทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่และถ้าหากว่าเราสามารถมีกุญแจไขเข้ารู้เรื่องจีโนมิกส์ได้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้ซึ่งในทางด้านการแพทย์แล้วก็เป็นเรื่องของจีโนมิกเมดิซินที่เรามาคุยกันอยู่ตรงนี้และก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ต่อเลยว่าในวันที่1พฤษภาคมสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ก็จะจัดเรื่องของการแพทย์จีโนมิกส์นะครับที่โรงแรมพูลแมนเข้าใจว่าคงจะให้สามารถให้ท่านทั้งหลายเนี่ยลงทะเบียนเข้าร่วมได้นะครับทั้งออนไลน์และก็ทั้งไปร่วมจริงนะครับที่โรงแรมพูลแมนในวันที่1พฤษภาคมซึ่งจีโนมิกเมดิซินเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่มีระดับต่างๆกันในระดับบุคคลเราก็เรียกกันว่าเป็น personalized medicine การแพทย์ส่วนบุคคลแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นระดับกลุ่มแล้วก็ระดับที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งประเทศไม่ใช่เกี่ยวข้องกับคนใดคนหนึ่งหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเท่านั้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่า stratified medicine ก็คือเป็นการแพทย์ที่เล็งในกลุ่มของคนอาจจะเป็นกลุ่มที่ชาติพันธุ์ต่างๆหรือกลุ่มซึ่งมีฐานะทางสังคมต่างๆเรื่องนี้จีโนมิกส์ก็สามารถเข้ามาศึกษาและดูว่ามันมีสิ่งที่สำคัญอะไรนะครับการกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือวิธีการในการดำรงชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้ตรงนี้เรียกว่า stratified medicineและก็จะสามารถที่จะส่งผลยังสำคัญมายังนโยบายทางด้านสาธารณสุขของประเทศนะครับว่าเราจะต้องดำเนินการอะไรบ้างในทางด้านสาธารณสุขในการที่ให้ทุกคนมีสุขภาพทั่วหน้าได้
ก็เป็นเรื่องที่จะฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ผมได้รับสไลด์มาจากผู้จัดนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็คงจะพูดถึงโดยทางด้านรายละเอียดถึงความก้าวหน้าในการถอดพันธุกรรมรหัสพันธุกรรมในคนไทย 50,000 รายนะครับซึ่งมีโครงการวิจัยจำนวนมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าขณะนี้เนี่ยเราได้มีความก้าวหน้าอย่างมากครับเดี๋ยวเราคงจะได้ฟังเรื่องความก้าวหน้านี้โดยละเอียดต่อไปนะครับปัจจุบันก็โครงการก็ได้ดำเนินมาจนใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วก็การถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยทำไปได้แล้วถึง 90% แล้วครับ 45,000 รายนะครับจาก 50,000 รายแล้วก็จะดำเนินการครบถ้วนใน2568แต่ว่าเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องอะไรต่างๆก็ยังดำเนินต่อนะครับมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้แล้วกว่า 28,000 คนนะครับผ่าน41สถานพยาบาลทั่วประเทศ110โครงการวิจัย สร้างผลกระทบสำคัญให้กับประเทศทั้งในด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมและการบริการทางการแพทย์ที่จะช่วยให้การวินิจฉัยและการรักษามีความแม่นยำและคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมฟังสัมมนาในวันนี้ขอขอบพระคุณครับบัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานสัมมนาครับขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ยงยุทธนะครับของพวกเราก็อาจารย์ให้เกียรติมาทุกปีเดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์อยู่บนเวทีอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีในเรื่องของการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันแล้วก็อาจจะรบกวนอาจารย์ช่วยมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งวันนี้มาร่วมกันนะครับเกือบ10ท่านเลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนให้เห็นไปว่าในเรื่องของทางด้านจีโนมิกส์ไทยแลนด์นะครับไม่ใช่แค่เป็นความสนใจเฉพาะในประเทศเท่านั้นแต่เป็นความสนใจในระดับโลกด้วยที่ติดตามความก้าวหน้าของเรื่องนี้อยู่นะครับอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถึงในเรื่องของการมอบของที่ระลึกนะครับวันนี้วิทยากรที่มาร่วมกับเราครับอาจารย์ถือว่าเป็นคิกออฟหัวข้อแรกของงาน NACปี2024นี้เลยนะครับผมขอเรียนเชิญวิทยากรตามลำดับรายชื่อดังนี้ขึ้นรับของที่ระลึกกับอาจารย์ยงยุทธบนเวทีครับเรียนเชิญคุณบุญยวีเอื้อสิริวันครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมานะครับเดี๋ยวจะให้ความรู้กับเราเนื้อหาสาระเต็มที่แน่นอนนะครับในลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์ครับลำดับถัดไปครับศาสตราจารย์นายแพทย์วรศักดิ์โชติเลิศศักดิ์ครับเรียนเชิญอาจารย์ครับลำดับถัดไปครับดร.ศิษเดชทองสีมาครับลำดับถัดไปครับศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สุรศักดิ์สังฆทัตณ อยุธยาครับลำดับถัดไปครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกิตติวรรณโรจนะเนืองนิตครับลำดับถัดไปครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กุลทนวิชาจารย์ครับลำดับถัดไปครับแพทย์หญิงพนิตาพันจัญญาครับเชิญอาจารย์บรรเวทครับและท่านสุดท้ายครับนายแพทย์ภาสกรวันชัยจิระบุญครับครับผมขอบพระคุณครับและขอขอบคุณอาจารย์ยงยุทธด้วยนะครับ